จะพาไปดูเหตุการณ์ทำร้ายร่างกายแต่แหมมันไม่น่าจะเกิดขึ้นเลยนะมันเป็นเหตุการณ์ที่หนุ่มคนหนึ่งเขาอายุประมาณสัก25ปีไปตัดผมที่ร้านแล้วไปกับคุณแม่นะคะคุณแม่ก็สั่งช่างบอกว่าให้เอาทรงนี้เอาทรงที่เรียกว่าทรูบ็อกซ์อ่ะเป็นทรงเหมือนแบบพระเอกซีรีส์เกาหลีอะไรแบบนี้เนี่ยนะก็อยากจะให้ลูกหล่อเหมือนพระเอกเกาหลีประมาณนั้นปรากฏพอช่างตัดออกมาลูกไม่พอใจทรงผมที่แม่เนี่ยสั่งให้ช่างตัดก็เลยไปลงมือทำร้ายร่างกายช่างตัดผมจนได้รับบาดเจ็บนะคะเหตุการณ์นี้มีลูกค้าคนอื่นกำลังใช้บริการอยู่ในร้านด้วยนะลองไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดกันก่อนเลยค่ะตกหนักตกหนักก็คือตกใหญ่ไปใช่ไหมดูจากในคลิปชุลมุนมากนะคะตกใจกันสิมันมีลูกค้าคนอื่นอยู่ด้วยใช่คือตอนแรกเนี่ยผู้ก่อเหตุก็นั่งนิ่งๆนะดูเหมือนจะไม่มีอะไรหลังจากนั้นเหมือนกับของมันขึ้นเนี่ยกระแทกอะไรสักอย่างตอนแรกแล้วก็กระแทกเก้าอี้อ่ะเหมือนกับทุบโต๊ะหรืออะไรสักอย่างดังโครมเนี่ยในจังหวะนี้เขาคุยกับแม่หันไปคุยเนี่ยอาทิตย์โต๊ะเขาก่อนหลังจากนั้นชุลมุนเลยใช่พยายามจะเข้าไปทำร้ายร่างกายช่างอ่ะแล้วช่างตัดผมเนี่ยคือเป็นผู้หญิงด้วยนะคะคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นภายในร้านตัดผมแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะมีลูกค้าคนนึงเป็นผู้ชายมาตัดผมที่ร้านแต่ว่าระหว่างนั้นเนี่ยแม่ที่มาด้วยสั่งให้ร้านเนี่ยตัดตามทรงที่บอกทำให้สุดท้ายเจ้าตัวไม่พอใจอลวาดทำร้ายร่างกายชกต่อยช่างตัดผมแล้วก็ยังเคลื่องปาทำลายข้าวของภายในร้านทั้งที่ในช่วงนั้นในร้านเนี้ยมีลูกค้าคนอื่นอยู่ด้วยนะคะแม้ว่าพ่อและแม่ของผู้ชายคนนี้จะพยายามดึงตัวออกมานอกร้านแต่เจ้าตัวก็ยังไม่หยุดนะคะหลังจากชายรายนี้ออกมานอกร้านค่ะก็ยังตะโกนด่าทอด้วยถ้อยคำหยาบคายแล้วก็พยายามจะกลับเข้าไปในร้านอีกแม่ของผู้ก่อเหตุในคลิปเนี่ยพยายามพูดว่าแม่ขอโทษแม่ขอโทษอยู่ตลอดเวลาเลยเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นพักหนึ่งนี่แม่ก็ลื่นด้วยฝนตกใช่ไหมโอ้โหมันทุลักทุเลพอสมควรนะเนี่ยทำให้ทางร้านอะค่ะเขาถึงขั้นต้องปิดร้านเลยคือปิดประตูหนีอะค่ะก่อนที่ชายคนนี้แล้วก็ครอบครัวจะขับรถออกไปนะคะโดย Facebook ที่ชื่อว่าอาจารย์ช้างธนปันค่ะก็ได้มีการโพสต์ภาพพร้อมกับคลิปเนี่ยนะคะเป็นคลิปกล้องวงจรปิดเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วก็ระบุข้อความบอกว่าขอความอนุเคราะห์ช่วยแจ้งเบาะแสด้วยลูกค้าชกต่อยช่างผมในร้านเสริมสวยในเมื่อทรงผมที่แม่สั่งตัดให้ไม่ถูกใจลูกแต่กลับใช้โทสะความโมโหมาลงเอยกับการทำร้ายร่างกายต่อยช่างผมที่เป็นผู้หญิงพร้อมกับทำอุปกรณ์เสียหายเอาไว้ที่ร้านท่านใดรู้จักกรุณาแจ้งเบาะแสมาได้ที่สภ.พระนครศรีอยุธยานะคะคือเหตุการณ์นี้ใครได้เห็นคลิปก็ต้องตกใจอะค่ะเนี่ยมีการแชร์กันออกไปเยอะเลยนะคะต่อมาผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปพบกับคุณฐานิชสุขยิมอายุ58ปีค่ะหรือว่าที่เรียกกันว่าช่างตู่เนี่ยนะคะเป็นช่างทำผมที่ถูกลูกค้าทำร้ายร่างกายตามคลิปโดยพบว่าที่บริเวณเบ้าตายังบวมเล็กน้อยแล้วก็มีอาการบาดเจ็บที่สันจมูกนะคะช่างตู่เล่าให้ฟังค่ะบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยเป็นช่วงค่ำของวันที่7สิงหาคมมีลูกค้าเข้ามาตัดผมไม่ใช่ลูกค้าประจำด้วยนะเป็นผู้ชายอายุประมาณสัก25ปีมาพร้อมกับพ่อกับแม่ค่ะแล้วก็เลือกแบบทรงผมที่มีโชว์อยู่ในร้านเนี่ยแหละลักษณะเป็นทรงผมทรงทรูบ็อกซ์ระหว่างนั้นแม่ของลูกค้าเนี่ยเป็นคนคอยกำชับตลอดเรื่องของทรงผมลูกชายก็นั่งตัดผมอยู่ตอนแรกก็ไม่ได้ขัดแย้งหรือว่าไม่ได้แบบห้ามอะไรเนี่ยนะจนตัดจนเสร็จอะคุณผู้ชมลูกชายที่นั่งอยู่บนเก้าอี้ได้หันไปต่อว่าแม่บอกว่าสั่งอยู่นั่นแหละ จากนั้นก็แสดงอาการท่าทีฉุนเฉียวนะใช้เท้าถีบไปที่โต๊ะที่เป็นโต๊ะแบบกระจกตัดผมอะค่ะแล้วก็ลุกขึ้นปาข้าวของภายในร้านแล้วก็ยังหันมาชกที่ใบหน้าของช่างตู่เนี่ยด้วยนะทุกคนในร้านเห็นก็รีบเข้ามาห้ามนะคะพ่อกับแม่ของผู้ก่อเหตุก็เข้ามาห้ามแม่พยายามขอโทษแล้วก็เดินออกจากร้านไปแต่ผู้ชายคนนี้ก็ยังเอะอะโวยวายพยายามที่จะเข้ามาในร้านอีกนะคะหลังจากนั้นเดินทางไปแจ้งความที่สภ.พระนครศรีอยุธยาค่ะหลังเกิดเหตุทางผู้ก่อเหตุก็ยังไม่ได้ติดต่อมาที่ร้านด้วยก่อนที่เขาจะทำร้ายพี่ตู่เนี่ยเขาพูดอะไรไม่พูดถามมีแต่หันไปว่าแม่อย่างเดียวพูดว่าไงพี่เขาพูดว่าทำไมแม่ต้องสั่งให้เอาตรงนั้นตรงนี้ทำไมไม่ตามใจเขาอะไร
ไรประมาณคือประมาณว่าโมโหแม่โมโหแม่แต่ลงเราอะไรประมาณนี้ค่ะก็คือเหมือนตอนในคลิปกล้องจอเนี่ยเขายังนั่งคาอยู่ที่เก้าอี้ใช่นั่งเขาหันมาก็คือหันมาก็ทำท่าจะออกประตูแต่แล้วนึกยังไงไม่รู้เขาก็สวนกลับมาแล้วพี่ตู่ก็ยืนอยู่ข้างหลังก็คือแล้วก็โดนใช่โดนตรงนี้ชกเข้าตรงเบ้าตากี่ทีอะพี่ทีเดียวแล้วก็เกิดชุลมุนกันเลยก็คือชุลมุนกันแล้วก็มีคนห้ามอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะเข้ามาทำลายในร้านก็รีบล็อกประตูเนี่ยค่ะคือตอนให้สัมภาษณ์เนี่ยจะเห็นว่าที่บริเวณเบ้าตาข้างๆอ่ะยังมีเหมือนเป็นแบบรอยช้ำอยู่เลยเนี่ยนะคะทางด้านของอาจารย์ช้างซึ่งเป็นเจ้าของร้านก็เล่าให้ฟังนะคะบอกว่าเหตุการณ์นี้มันไม่น่าจะเกิดขึ้นกับช่างตัดผมเลยเนื่องจากว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ยก็มีการพูดคุยกับลูกค้าแล้วว่าจะตัดทรงไหนเอาแบบไหนจนกระทั่งพูดคุยกันเสร็จก็ลงมือตัดอะค่ะแต่ก็ไม่คิดว่าการที่แม่เป็นคนสั่งให้ตัดแต่ไปขัดใจลูกจนเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นนะคะเหตุการณ์นี้ยังทำให้แบตเตอรี่ภายในร้านเนี่ยเสียหายไป2ตัวมีดโกนหนวดก็หักด้วยข้าวของอื่นๆก็เสียหายรวมมูลค่าเนี่ยประมาณ 10,000 กว่าบาทนะคะแล้วก็ถือเป็นอุทาหรณ์นะคะว่าถ้าหากตัดผมให้ลูกค้าโดยเฉพาะที่ไม่ใช่ขาประจำจะต้องมีการพูดคุยสอบถามเรื่องของทรงผมให้ดีซะก่อนค่ะอย่างเคสของพี่สาวผมเป็นตัวอย่างซึ่งเราก็ตัดตามสั่งแต่ว่าไอ้ที่ตามสั่งนะเขาคุยกันยังไงเราไม่ทราบนะครับมีทรงต้นแบบเรียบร้อยคุยกันเรียบร้อยข้างๆเบอร์3นะตัดแล้วเก็บข้างบนปล่อยข้างบนลงมาเป็นทูบ็อกซ์เนี่ยครับว่าลูกไม่พอใจเพราะว่าเหมือนเลี้ยงมานานแล้วก็วุ่นวายกับแม่ครับมีข้าวของอะไรเสียครับข้าวของในร้านก็มีหน้าแบตเตอรี่ที่มันตกมาแตก2ตัวนะหน้าฟันหักเลยนะครับแล้วก็มีที่โกนหนวดที่โกนหนวดก็ชำรุดนะครับแล้วก็เป็นพวกโต๊ะเก้าอี้ที่มันมีบ้างนะครับแต่ว่ามันก็ยังอยากใช้งานได้ครับยังใช้งานได้แล้วก็กันให้ออกไปข้างนอกเพราะว่าเราเหมือนมีสติเพราะลูกค้าเริ่มดึงเนี่ยเรามีสติเราก็เลยให้ไปข้างนอกดีกว่าไม่งั้นร้านเราน่าจะไม่เหลืออะไรอาจารย์เท่าที่ฟังเท่าที่ฟังก็เหมือนแบบเขาไม่พอใจกันเองในครอบครัวเขาไงใช่ไหมไม่พอใจที่แบบแม่คอยสั่งคอยจู้จี้ตอนช่างกำลังตัดผมให้อยู่หรือเปล่าก็ไม่น่าจะมาลงกับช่างตัดผมใช่ไหมก็เดี๋ยวรอดูในเรื่องของการตามตัวเนาะมาดำเนินคดีให้ได้ทำทรัพย์สินเสียหายด้วยแล้วช่างบาดเจ็บด้วยใช่